คำถามคือเรื่องของการช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในคือมันอย่างที่เรื่องของการช่วยเหลือนะครับอยากจะพูดว่าทางภาครัฐเนี่ยมีวิธีการที่จะช่วยเหลือจะได้ป้องกันเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างเช่นง่ายอย่างกรณีที่เกิดลูกเห็บลมที่บันทึกกับแจ้งตอนนี้ข้อเท็จจริงของความเสียหายที่บันทึกที่ลำพูนนะซึ่งตำบลบันทึกตำบลขอแจ้ตำบลศิวบาลและเต็มบันทึกมือสองสามจังหวัดเนี่ยข้อที่จริงเป็นนี้เจ้าบ้านเสียหายแล้วไม่เฮฟลงแล้วเจ้าบ้านเสียหายแล้วแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเจ้าบ้านรู้สึกว่าบัตรการได้บาตามที่เสียหายอันนี้เป็นข้อที่จริงทีนี้ทางราชการก็มีข้อที่จริงเหมือนกันว่าพอเจ้าบ้านเสียหายปุ๊บเนี่ยทางราชการตั้งรับข้อมูลบัตรคำว่าตั้งรับข้อมูลบัตรหมายคำว่าใดหมายคำว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยควรจะเป็นหลักในการนำเสนอข้อมูลแต่กลายเป็นว่าวันนี้ข้อมูลมาจากท้องถิ่นคืออบจ.และอบต.เทศบาลวันนี้เป็นรวบรวมข้อมูลความเสียหายป้อหลวงก็รวบรวมความเสียหายว่าเป็นยังไงบ้างข้อมูลมันต้องมาเปาะกันมาตรวจสอบกันก่อนแล้วก็เอาไปเสนอทางรายการแต่เอาข้อจริงมาใช่ป้อหลวงก็เสนอยังอบต.ก็เสนอยังแล้วก็ความเสียหายเรื่องพืชผลในการเกษตรเนี่ยเกษตรบนก่อนจะไปสำรวจทำอย่างต่างคนก็ต่างสำรวจหวังดีทั้งนั้นเลยทีนี้วิธีแก้เนี่ยตอนนี้นำเสนอและเป็นที่ยุติว่าชาวบ้านเข้าใจแล้วคือ1ยกตัวอย่างตำบลบันทิอำเภอบันทิที่บ้านดอยเวียงป้อหลวงซึ่งเป็นไม่ยินห้องว่าป้อหลวงไม่ยินห้องนี่นะลุงได้บอกเพิ่นว่าหมู่บ้านหมู่ที่1หมู่ของเปิ้นเนี่ยบ้านเลขที่1ชื่อนายแก้วสมมุติกระเบื้องเสียกี่แผ่นครับแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเนี่ยเสียอย่างห้องสัตว์เลี้ยงตายก็เสียหายอย่างก่อพืชสวนบะลำไยเนี่ยเสียหายเท่าใดหรือที่ห้วยยาบเนี่ยยาสูบเสียหายกี่ไร่อันนี้เป็นหมู่บ้านไอ้บ้านเลขที่1เขียนไว้จนครบบ้านเลขที่สุดท้ายเลยอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำรวจโดยอบต.มาเปรียบเทียบโดยข้อมูลที่สำรวจโดยเกษตรเพราะเกษตรจะไปดูความเสียหายเรื่องเกษตรเมื่อเอาข้อมูลมาตรงกันแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเป็นข้อมูลเดียวนะปัญหาจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือว่าต่างคนก็ต่างเสนอข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลได้ถึงก่อนเนี่ยถ้าราชการถือเป็นรัฐข้อมูลที่เข้ามาไปแก้ไขข้อมูลเดิมเนี่ยยากมากเพราะอู้ประเด็นนี้ก็คือว่าต้องรวบรวมความเสียหายที่เป็นจริงครับทีนี้อู้ถึงความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยอปต.เทศบาลแล้วก็อบจ.จะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการเข้าไปช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอย่างครับถุงยังชีพการกินการอยู่ที่บ่มีแล้วก็กระเบื้องผ้าห่มที่บ่ได้จะแจกบ่ใช่ว่ามันเพราะว่ามันเสียหายหมดผ้าห่มผ้าเครื่องครัวเรือนเปียกหมดเสียหายหมดจนนอนไม่ได้ก็อันนี้เป็นช่วยเหลือแจกผ้าห่มไปอันนี้เป็นจากอบจ.จากเทศบาลจากอบต.ในขณะเดียวกันเนี่ยทางปภ.เนี่ยปภ.คือป้องกันภัยจังหวัดนะครับพอเพราะว่าหันสภาพที่พบแล้วก็เสนอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับเป็นภัยพิบัติรุนแรงละเพราะว่าประกาศเป็นภัยพิบัติปุ๊บเนี่ยจังหวัดมีเงินสำรองอยู่50ล้านละปูนมี8อำเภอเนี่ยอำเภอละล้านละล้านละล้านเหลือที่ผู้ว่าอยู่42ล้านอันนี้เป็นวงเงินนะครับไม่ใช่ตัวเงินเป็นวงเงินเพราะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติปุ๊บก็เอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อของมาแก้ปัญหาจำไว้อย่างนึงว่าถ้าประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยเงินของผู้ว่าที่50ล้านเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ละผิดกฎหมายอันนี้เป็นกระบวนการเสนอข้อมูลเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยตกลงร่วมกันแล้วนะครับตกลงร่วมกันแล้วว่า3ซิตี้ที่เขาเสียหายคือทำอย่างนี้ก็จะบ้านเข้าใจละวันก่อนผมได้ปะกับทางประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพวกกำนันก็เชิญผมไปอู้กับพ่อหลวงพวกกำนันที่อบจ.
มันบอกว่าอันภายในวันที่22เนี่ยจะเจอพี่อูอูเรื่องเนี้ยว่าเจ้าภาพในการรายงานข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการมันจะมีท้องถิ่นกับท้องที่ท้องถิ่นคืออบต.เทศบาลอบจ.ท้องที่คือป้อหลวงป้อกำนันนายอำเภอมันต้องมาตรงกันนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างๆเช่นว่าถ้ามันเสียหายด้านการเกษตรก็กระทรวงเกษตรหรือเกษตรตำบลเข้าไปสำรวจแล้วก็ความรับผิดชอบหรือเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเงินของหลวงจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศเขตภัยพิบัติเท่านั้นอันนี้คือหลักการในการใช้สตางค์ในการแก้ไขปัญหามันเหมือนกับว่ามันเป็นการแก้ปัญหาต่อเมื่อมันเกิดขึ้นอ่ะแต่ระยะยาวอ่ะถ้าอนาคตมันก็ต้องมีเรื่องห้ามเรื่องนี้เห็นปัญหาคือเจ้าบ้านบ่ฮู้ว่าจะได้หรือว่าผู้นำในท้องถิ่นมันบ่ฮู้ยังไงว่ามันจะแย่จะได้เขาจะแย่จะได้จะแก้ปัญหาเพื่อของมูได้ยังไงต้องอบรมกับผู้นำตั้งนี้ไปบ่ทักกลัวนะตั้งนี้ไปดีแล้วเพราะว่าภัยพิบัติจริงจังของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เราฮับฮู้กันครั้งแรกคือสึนามิที่ฮับฮู้กันทั่วไปนะพายุเกเมื่อก่อนเนี่ยยังลืมกันไปแล้วนะสึนามิหลังจากนั้นมาก็มาเนี่ยภัยพิบัติปี54กระบวนการนี้เริ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมแล้วที่ผ่านมานี่มันไม่ได้เรียนรู้ร่วมกันหรอกตอนนี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วทำไมถึงมีการระมัดระวังและเรียนรู้ร่วมกันนักขึ้นก็เพราะว่าวันนี้หน่วยงานตรวจสอบเรื่องการใช้เงินหลวงบนท้องสตง.ก็สตง.กับก็จะทำการตรวจสอบว่าองค์กรเราเนี้ยใช้เงินไปถูกต้องก่อนก็โดยการดูเรื่องประกาศเขตภัยพิบัติก่อนและมีระเบียบการใช้อย่างไรใช้เกินระเบียบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจ่ายบ่ถูกสตง.จะสั่งเรียกเงินคืนถ้าเรียกเงินคืนเสียแล้วถ้ามีเจตนาทุจริตปปช.ก็จะเล่นงานต่อการลงโทษจะค่อนข้างรุนแรงนี่คือกระบวนการที่ทำให้ เขาจะหันมาบางทีนายกบางท่านเนี่ยทำไมวันแรกแบบกล้าทำเลยบางคนไปด่านายกบางคนว่านายกที่นี่เพิ่งยังทำนายกที่นี่ไม่ทำคุณต้องถามว่าวันนี้นายกคนที่เพิ่งแบบกล้าจ่ายสตางค์วันแรกก็เพราะอะไรเพราะกระบวนการตรวจสอบการันทำเพื่อข้าราชการคนหนึ่งถูกไล่ออกถูกให้ออกจากราชการเพื่อกักกลัวก็ต้องดูก่อนว่าไปใช้เงินเปิ้ลหรือเปิ้ลใจแบบถ้าจ่ายไปก่อนสมมติเอาเงินจ่ายไปก่อนและผิดพลาดแล้วมันต้องเบิกละอีกนะก็ไม่ใช่จะเสียไม่ใช่ว่าเสียเสียเงินมาได้ก็ไม่ใช่นะคือเป็นความผิดเห็นมั้ยนี่คือการทำงานยากของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะว่ามีกฎหมายตรวจสอบอยู่แล้วนั้นสรุปเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้เรื่องกฎเรื่องต่างๆต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันคณะกรรมการที่ลุงกำลังแต่งนะได้พิมพ์ขึ้นมาเล่มเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะก็จะแจกคือทุกว่าทุกติแจกพิมพ์ไม่700แล้วก็เล่มคือแจกถามว่ากระบวนการมันมีข้อกฎหมายมันเป็นยังไงไปแล้วตอนนี้ระเบียบบางตัวเนี่ยผู้ตรวจสอบเลยสตง.ถามว่าระเบียบที่มันผิดเขาก็ต้องไปบอกกระทรวงมหาดไทยแก้ระเบียบให้มันถูกปปช.เพิ่นลงโทษไปละลงโทษโคตรไปละไอ้เนี่ยเขาก็บอกว่านี่ที่ปปช.ลงโทษไปแล้วเนี่ยเขาถามว่าคนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ถูกลงโทษแต่ดูแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกของเจ้าบ้านเนี่ยอินดูเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะทำแค่นี้บ่ได้จะได้ถูกไล่ออกทั้งที่ต้องบริการชาวบ้านผมจะบอกกับพี่น้องฟังว่าเงินหลวงเนี่ยมันบ่เข้าบ่ออกให้หน่วยงานสตง.เนี่ยเพิ่นตรวจการใช้เงินหลวงภายใช้เงินหลวงมันก็ต้องตรวจสอบมันถ้าเอาระมัดระวังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นผลดีกับบ้านกับเมืองนักกว่าที่จะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบบ่ลงรอยกันบ่เข้าใจกันแล้วเป็นรังเกียจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้